กลับมาที่กรุงเทพฯนะฮะเมื่อวานนี้มีการสนที่กำลังกันนะของทหารแล้วก็ตำรวจครับเข้าไปบุกจับบ่อนการพนันนะครับที่บริเวณย่านรัชดาภิเษกนะฮะก็สามารถรวบนักพนันได้60คนด้วยกันนะเป็นบ่อนเล่นทั้งไพ่บาคาร่าไฮโลนะครับแล้วก็มีฟุตบอลออนไลน์ด้วยโดยประมาณสักเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับเจ้าที่จากกองพันที่1กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ครับบุกเข้าไปนะฮะจับกลุ่มนักพนันทั้งชายและหญิง60คนนะครับในอาคารไม้หลังเดียวในซอยรัชดา39ครับแยก19/1หรือว่าที่ซอยเสือใหญ่นะฮะพร้อมกับนำตัวทั้ง60คนที่เป็นนักพนันส่งดำเนินคดีที่สน.พหลโยธินครับเวลาต่อมานะฮะทางพันตำรวจเอกนรัตมูลศาสตร์สาธรผู้อำนวยการตำรวจนครบาลพหลโยธินครับเดินทางมาแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะบอกว่ามีการร้องเรียนมาว่ามีการลักลอบเล่นการพนันไฮโลแล้วก็ไพ่มีการร้องเรียนมาถึง2ครั้งด้วยกันนะครับใน3วันโดยมีผู้รับเป็นเจ้ามือส่วนสถานที่ที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าบุคคลใดเป็นเจ้าของครับสำหรับรายละเอียดตอนนี้เดี๋ยวทางตำรวจที่สน.พหลโยธินบอกว่าขอตรวจสอบเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับร้องเรียนมานานยังครับร้องเรียนมาไม่นานนะประมาณประมาณสักสองสามวันสถานที่มันเป็นเหมือนกับสร้างขึ้นมาเป็นบริษัทอะไรวงตายทางบริษัทใครรับเป็นเจ้าบ้านครับท่านเดี๋ยวต้องตรวจสอบดูทีก่อนหน้าของกลางที่พบมีอะไรบ้างครับท่านผมยังตรวจสอบผมยังไม่ดูก่อนหน้านี้ที่นี่มันเป็นตึกร้างใช่ไหมฮะมันไม่มีการประกอบกิจการคิดว่าน่าจะเป็นตึกร้างแต่การพนันนี้มีข่าวว่ามันเล่นกันมานานแล้วไม่ใช่หรอครับที่นี่ไม่มีนะเพิ่งได้รับแจ้งนะข้างในมีโต๊ะมีอะไรเรียบร้อยใช่ไหมเข้าไปก็โล่งๆนะฮะแล้วการเล่นนี่เขาเล่นปูเสือเล่นหรือว่าเล่นบนโต๊ะยังไงครับท่านอธิบายลักษณะกายภาพข้างในให้นักข่าวฟังพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นนะฮะไม่มีโต๊ะครับแต่มีกล้องนี่มีพวกไพ่ไหมครับมีไหมมีไพ่ตลอดนะฮะคือจะท้าทายหรือไม่ท้าทายผมไม่ทราบเลยว่าเจ้าที่เนี่ยเราตรวจสอบตลอดอยู่แล้วถ้ามีน้องจับอย่างนี้พร้อมที่จะรับการพิจารณาจากกุ้งเขาเป็นชามเราตั้งใจทำงานอยู่แล้วเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่บกพร่องเลยทุกอย่างเราตั้งใจทำงานเราน้องบริษัทเราตั้งใจทำงานทุกวันอยู่กับก็คือตอนที่เข้าไปบุกจับนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปในพื้นที่ภายในนะฮะแต่ว่าข้างในเนี่ยก็มีโต๊ะใช้สำหรับเล่นไพ่บาคาร่าฮะแล้วก็มีป้ายข้อความกติกาการเล่นไฮโลนะครับพร้อมทั้งข้อความการเล่นพนันออนไลน์นะฮะทั้งฟุตบอลออนไลน์ด้วยนะฮะเหตุการณ์นี้ทางทหารเนี่ยเข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็ตำรวจเนี่ยเขาให้ตามมาแล้วก็แถลงข่าวอีกทีหนึ่งนะฮะ